มาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลคนรากหญ้าคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมานั่งรถเล่นครับโครงสยามคันนี้ครับมาเลยเดี๋ยวผมจะพามาขับรถเล่นนะวันนี้วิ่งได้แล้วครับเจ้าโครงสยามคูปต้าคันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปขับรถเล่นนั่งเล่นกันนะครับดูว่าจะวิ่งได้ดีขนาดไหนฮะแต่ว่าช่างไก่นี่เล่นไปละรอบหนึ่งช่างไก่เล่นไปละตอนนี้ช่างไก่กำลังจะวัดต่อผ่านไถหลังนะครับระบบอุปกรณ์ในรถก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเหลือก็ผ่านหลังผ่านหน้านะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะครับอุปกรณ์3ชิ้นหลักๆเหลือ3ชิ้นนะครับที่ยังไม่ได้ทำก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปนั่งรถเล่นกับผมไปกันเลยครับไปไหมขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมจิบ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 ขึ้นแล้วคณะทุกสูงนี่ไม่ต้องกลัวครับนี่สูงกว่าคณะอีกทดสอบขึ้นทดสอบขึ้นเดี๋ยวเราจะเอารถเดี๋ยวต้องเอาขึ้นรถตอนลงตอนลงแก3นะฮะแก3ว้าแจ๋วไปแล้วไปนู่นแล้วเย็ดมานู่นแล้วครับมาแล้วโอ้ฟันดำฟันขาวมาแล้วโอ้หมอบหนีควันเลยนอกเหนือออกต้องหัวมันหายแม่นต่อขี่ลูกมันมองกันนะแต่จืดกระเจ้าเดี๋ยวมาดูครับท่านผู้ชมเอ๊ะมาดูลองวิ่งทดลองวิ่งได้แล้วนี่ฮะเห็นไหมมาดูการทำงานตอนที่เครื่องทำงานจริงๆนะครับเห็นไหมนี่ไม่พลาดนะไม่พลาด
ันทั้งชุดเลยนะฮะนะครับเห็นไหมไอ้ตัวนั้นไปที่ปั๊มไฮโดรลิกไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาที่ปั๊มน้ำแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สายพานนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สายพานพวกนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่ใช้เราไม่จะเป็นต้องใส่นะครับเราไม่ต้องจะไปเราไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้เราถอดห้อยไว้เฉยก็ได้ฮะถอดห้อยไว้เฉยเดี๋ยวผมจะพาไปอีกรอบนึงเนี่ยใส่เกียร์3เลยครับเกียร์3ใส่เกียร์3เลยฮะหมุนทีเดียวนะฮะวงหมุนในวงแคบได้นะครับหมุนวงแคบได2รอบครับผมทดสอบขับแล้ว2รอบโอเคมากสุดยอดครับทางเรียบนี้ก็โอเคเลยแต่ว่าทางเรียบร้อยแบบนี้นะครับวิ่งทางเรียบมันก็ธรรมดาครับถ้าเราวิ่งเร็วมันก็จะท้องไส้จะปั่นป่วนนิดนึงเสียงเครื่องคล้ายๆกับมันจะเขกสักนิดนึงนะครับเครื่อง RT นี่มันจะเขกนะแล้วก็คล้ายๆว่าเครื่องมันจะหลวมสักนิดนึงถ้าเป็นเครื่อง RT 140นะครับโอ้โหแบบสบายเลยครับท่านผู้ชมแบบไถนานี่แบบแตกๆๆๆฉิวเลยครับเครื่อง RT กับเครื่อง ET นี่จะแตกต่างกันนะครับฟังเสียงก็รู้ฮะเครื่อง RT นี่จะเขกแตกๆๆๆๆๆๆเลยเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทดสอบขับได้แล้วครับวิ่งบนถนนได้แล้วอุปกรณ์เสริมโอ้โหแบบถ้าเป็นรถถังนี่ต้องบอกว่าคือพิษสงรอบตัวนะครับคันนี้จะว่ารอบตัวก็ไม่รอบตัวนะมีแต่พิษสงทางด้านซ้ายทางด้านขวาไม่มีพิษสงทางด้านขวานี่เอาไว้ติด RPG แต่ทางด้านซ้ายนี่ติดอุปกรณ์การเกษตรสุดยอดครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ลืมทดสอบระบบเลี้ยวให้ดูเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าวิ่งทางเรียบไม่จำเป็นต้องใช้นอกจากว่าเราลุยอยู่ไถนาอยู่กลางนานะครับจะต้องใช้ตัวช่วยเลี้ยวนะครับผมจริงแทบจะไม่ต้องได้ใช้เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อกี้ผมลองทดสอบหมุนเลี้ยวซ้ายแล้วครับแบบหมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแบบมันเป็นวงแคบมากเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสัก4เมตรถึง5เมตรประมาณเนี้ยในวงเลี้ยวนะครับคันนี้ถ้าเป็นวงกลมนะ
โอ้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเรื่องอุปกรณ์ก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวในการทดสอบขับนะครับตั้งแต่เริ่มเป็นโครงเป็นคันมานี้ก็ทดสอบขับได้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ